ไงฉันชื่อคาซันดราแต่มักรู้จักกันดีในชื่อแคสซี่ก่อนฉันจะเล่าดราม่าในชีวิตให้ฟังช่วยกดถูกใจและติดตามด้วยนะตอนฉันอายุ8ย่าง9ขวบเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เครื่องประดับเพชรและฉันได้รถดูคาติเป็นของตัวเองตอนอายุ11แน่ละมาพร้อมคนขับด้วยและตอนอายุ12ฉันเพิ่งรู้มีแต่คนเกลียดพ่อเพราะพ่อเป็นมหาเศรษฐีธุรกิจน้ำมันมีอยู่ครั้งนึงฉันเพิ่งถึงโรงเรียนกับพ่อแต่แล้วก็มีกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจมาร้อมรถพวกคนรวยมันรวยเกินเอาเปรียบประชาชนฉันก็ไม่รวยเลยส่วนพ่อดูตกใจและคนขับรถก็รีบขับรถออกมาแล้ววันต่อมาพ่อบอกว่าจะให้ฉันออกจากโรงเรียนฮะทำไมคะผู้ประท้วงพวกนั้นเขารู้ว่าลูกเรียนที่ไหนพอทนไม่ได้ถ้าลูกต้องเจ็บตัวขึ้นมาพ่อขอละพ่อทำเพื่อความปลอดภัยของเราลูกสำคัญที่สุดสำหรับพ่อนะฉันรู้ว่าพ่อพยายามปกป้องฉันแต่ฉันเกลียดที่จะต้องมาเป็นนักโทษในบ้านตัวเองและการเรียนที่บ้านมันโคตรจะน่าเบื่อเลยฉันชอบสรรหาวิธีใหม่ๆมาแกล้งและทำให้การทำงานของครูและบอดี้การ์ดนรกจนต้องลาออกใช่ฉันนิสัยไม่ดีเลยแต่เวลาต้องอยู่บ้านตลอดเวลาคนเราก็ต้องหาวิธีแก้เบื่อใช่ไหมล่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันอายุ16ฉันได้ยินคนใช้คุยกันว่าจะมีงานคานิวัลใกล้คฤหาสน์เราฉันเลยวางแผนหนีเที่ยวล่วงหน้าเป็นวันๆและฉันก็สนุกสุดเหวี่ยงสุดๆไปเลยแต่ระหว่างที่ฉันกำลังคุยเล่นกับตัวตลกหนุ่มเขาก็เดินจู่โจมลงบนพื้นโดยบอดี้การ์ดของฉันและข้างหน้าพวกเขาคือพ่อของฉันเองพ่อรู้ได้ยังไงว่าหนูอยู่ที่นี่พ่อมีเครื่องติดตามบนมือถือลูกไงลูกมาทำอะไรที่นี่และไอ้ตัวตลกนั่นมันคือใครพ่ออยากรู้แหละค่ะว่าตัวตลกนี่เป็นใครเขาเป็นแฟนหนูเองค่ะใช่หนูเจอเขาบนเว็บไซต์เดนตัวตลก.com แล้วเขาก็อ่อนโยนแน่นอนเขาตลกแล้วหนูก็หลงรักเขาหัวปักหัวปั๊มพ่อถามว่าหนูมาทำอะไรที่นี่ใช่ไหมคะหนูก็จะหนีไปกับเขาไงคะคืนนี้เธอเสียสติไปแล้วครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครปล่อยหน้าฉันโดนกักบริเวณไป1เดือนไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรเพราะฉันก็โดนกักบริเวณตลอดอยู่แล้วคราวนี้พ่อยึดมือถือฉันด้วยฉันก็พูดเรื่องนี้ออกจากบ้านไปเรื่อยเพราะว่าฉันโกรธพ่อแต่2 3อาทิตย์ต่อมาพ่อตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจและคุณหมอก็แจ้งว่าให้พักผ่อนเยอะๆและหลีกเลี่ยงความเครียดฉันเลยเผลอลงเรื่องการต่อต้านเพราะฉันก็ไม่อยากทำให้เรื่องมันแย่ลงโชคดีที่ไม่นานจากนั้นฉันก็เจอกับเคียนเขาเป็นลูกคนสวนที่มาทำงานแทนพ่อก็เป็นบางวันวันไหนที่มาฉันเตรียมกล้องส่องทางไกลรอตลอดแต่ฉันยื่นตัวออกนอกหน้าต่างไกลเกินแล้วก็เผลอทำกล้องตกลงไปเขาจับได้คาหนังคาเขาเลยฉันโกหกว่าส่องยุงอยู่เขาแกล้งเชื่อที่ฉันบอกแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันและไม่นานเราก็เป็นมากกว่าเพื่อนเราแอบนัดเจอไปทั่วคฤหาสน์เลยแน่นอนฉันบอกพ่อไม่ได้ฉันรู้พ่อไม่เชื่อใจใครหน้าไหนที่เข้าใกล้ฉันและคงจะไล่เคียนออกฉันทนไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตเริ่มจะดีขึ้นกระทั่งวันนึงฉันได้ยินเสียงมาจากห้องนั่งเล่นพอเดินเข้าไปฉันเห็นพ่อกับเจมส์เป็นลูกของเพื่อนของพ่อแล้วก็เป็นคู่กัดฉันเขาแก่กว่าฉัน 2-3 ปีและเราก็เข้ากันไม่ค่อยได้ไม่มีใครยิ้มแป้นได้มากกว่าฉันในวันที่เขาไปโรงเรียนประจำใช่ตอนอยู่ที่นั่นเขาน่ารักขึ้นแต่ฉันมั่นใจว่านิสัยเขาไม่เปลี่ยนแคสซี่มาทักทายเจมส์หน่อยสิเขาจะมาเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัทวันจันทร์จ้าสวัสดีเจมส์เป็นไงบ้างฉันไม่สนใจหรอกนะทำไมพ่อไม่ถามหนูบ้างคะแม่เรากำลังคุยเรื่องรายงานจากติวเตอร์ของเธอเลยแคสซี่เธอต้องขยันกว่านี้นะถ้าเธอคิดจะมาดูแลธุรกิจของพ่อตัวเองต่อพ่อเธอสร้างมันมาจากน้ำพักน้ำแรงคนมาต่อควรจะมีความสามารถและความรับผิดชอบโอ้แล้วคิดว่านายจะได้เป็นคนรับผิดชอบแล้วนายมาคุยอะไรถึงรายงานฉันพ่อคะหนูอยากฝึกงานวันอาทิตย์นี้ค่ะไม่มีใครเขาทำงานวันเสาร์อาทิตย์หรอกลูกก็ได้ค่ะวันจันทร์แล้วกันเตรียมบอดี้การ์ดปูพรมแดงเตรียมเฮลิคอปเตอร์แคสซี่จะเข้าออฟฟิศแล้วฉันไม่ค่อยให้ความสนใจบริษัทของพ่อเท่าไหร่แต่ตอนนี้ต้องสนแล้วเพราะเจมเล่นเลียแข้งเลียขาพ่อขนาดนั้นต้องจนอกสนใจไปทั่วหยุดล่วงเวลาค้นคว้าหาข้อมูลและเสนอไอเดียที่พ่อชอบซะด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันลองเสนอไอเดียด้วยการพรีเซนต์ไอเดียสำหรับโปรเจกต์แต่เจมมาเสนอไอเดียเปลี่ยนนิดนึงแล้วพ่อก็ชมว่าเขาฉลาดเวลามีเจมอยู่ฉันเหมือนไม่มีตัวตนเลยอาทิตย์ต่อมาทุกอย่างยิ่งแย่ลงพ่อจัดงานปาร์ตี้ใหญ่โตแล้วฉันก็แปลกใจที่เห็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับฉันเต็มไปหมดไม่ใช่แขกแก่ๆหน้าเบื่อที่พ่อมักเชิญแคสซี่นี่เอสเตอร์บานพ่อของเขาทำธุรกิจคาร์เพ็ดและนี่อาเมดเขาเป็นลำดับ3ในการสืบบัลลังก์ราชวงศ์โมร็อกโกพ่อคะนี่มันเรื่องอะไรกันก็เพื่อลูกไงพ่อรู้สุขภาพพ่อไม่ค่อยดีพ่ออยากให้ลูกประสบความสำเร็จด้วยการให้หนูแต่งงานงั้นเหรอคะก็ไม่ใช่ตอนนี้แต่วันนึงไงลูกรักพ่อรู้ว่าลูกดูแลธุรกิจต่อไม่ได้มันไม่ใช่แนวทางของลูกพ่อต้องการหาใครสักคนมาดูแลลูกให้โอกาสพวกเขาเถอะนะคำพูดของพ่อเจ็บใช่ย่อยเลยพ่อไม่แม้แต่จะเชื่อว่าฉันจะดูแลตัวเองได้และตอนนั้นเองแอสตาบานก็ได้จับมือฉันเธอสวยดุจดังมาทิสไม่ผิดเพี้ยน
ฉันไม่รู้จักมาติสอ่ะเขาเป็นนักแสดงใหม่เหรอโอ้อารอชเวลบอนเดบิตขอบใจนะเฮ้อย่าแตะต้องเธอซูเวเต้บอเทเลคิวเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะเขาก็แค่ชวนคุยนี่ใช่ที่ไหนเล่าฉันว่าเธอไม่รู้ว่าโลกความจริงมันเป็นยังไงหรือเข้าใจว่าผู้ชายบางคนมันสันดานเสียแค่ไหนเออฉันพอรู้มาบ้างจากการที่อยู่กับนายมาน่ะฉันเนี่ยนะฉันแค่เป็นหูเป็นตาให้เธอพ่อเธอเองก็เหมือนกันในแบบของเขาแต่เขาเพี้ยนไปแล้วถ้าคิดว่าฉันจะมาเดทกับพวกพี่ลึกพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวนะนี่ความคิดนายหรือเปล่าไม่ใช่สักหน่อยแต่ฉันมีข้อแนะนำที่จะช่วยให้เธอหลุดจากสถานการณ์นี้ได้นะแต่เธอคงไม่ชอบแน่ๆไหนว่ามาสิฉันจะไปบอกพ่อเธอว่าเราคบกันพ่อเธอชอบฉันแล้วคนแปลกหน้าพวกนี้ก็จะไม่มายุ่งกับเธอแต่ฉันจะขอให้เธอช่วยบางอย่างฉันด้วยเหมือนกันถึงความคิดที่จะต้องมานั่งเดทนายปลอมๆจะชวนให้ฉันอ้วกอะแต่มันก็น่าจะได้ผลนายอยากได้อะไรว่ามาอย่างแรกดึงสติและเกรดตัวเองให้ได้พ่อเธอจะได้คิดว่าฉันพาเธอทำเรื่องดีๆจากนั้นเธอใช้ความเป็นลูกรักของพ่อโน้มน้าวให้พ่อเธอให้เงินฉันมายืมทำธุรกิจฉันลองขอเขาแล้วแต่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ลูกสาวสุดที่รักของพ่อโน้มน้าวได้อยู่แล้วใช่ไหมพอฉันได้เงินมาแล้วเราสองคนก็เลิกกันแล้วเธอก็ไปจู๋จี๋กับคนสวนของเธอต่อได้นายว่าไงนะโธ่แคสซี่แทบทุกคนที่บ้านรู้เรื่องหมดยกเว้นพ่อเธอยังไงก็ตามฉันจะเป็นแฟนปลอมๆให้เธอแล้วเธอก็ช่วยให้พ่อลงทุนกับฉันฉันว่าแล้วว่าเธอต้องมาประจบประแจงพ่อฉันเพราะหวังบางอย่างจะเอาด้วยหรือไม่เอาก็ได้เอาก็ได้แต่พอฉันเล่าแผนให้เคียนฟังเขาตกใจไม่ต่างกับแมวเปียกน้ำเลยถ้าไม่เอาวิธีนี้ก็ต้องไปเด็กกับผู้ชายหน้าไหนก็ไม่รู้นะเคียนโอเคโอเคงั้นก็ได้แต่เดี๋ยวนะเราเอาอย่างนี้ไหมหลังจากสักพักแล้วเราทำเป็นว่าเจมบอกเลิกและเธอก็ใจสลายแล้วหลังจากนั้นฉันก็เข้ามาปลอบใจเธอพ่อเธอจะได้ยอมรับฉันสักทีไงแต่ถ้าทำอย่างนั้นพ่อจะไม่เกลียดเจมเหรอก็ใช่แต่ว่าเราจะไปสนใจเจมทำไมเขาก็ปั่นหัวเธอเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการเหมือนกันมันก็จริงอยู่นะและในวันต่อมาฉันกับเจมไปบอกพ่อว่าเราคบกันพ่อดูตกใจมากเลยตอนแรกแต่พ่อก็เข้ามากอดเราแน่นและบอกว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านมีความสุขไปกว่านี้ขณะเดียวกันฉันต้องรักษาสัญญาที่รับปากไว้กับเจมฉันตั้งใจเรียนเวลาเขาสอนพิเศษและน่าตกใจฉันกลับสนุกกับการเรียนจริงๆพระเจ้าแฮมเล็ตมันก๊อปเดอะไลออนคิงชัดๆเลยอ่ะฉันว่าน่าจะกราบกันนะแต่เธอเปรียบเทียบได้ถูกแล้วเยี่ยมมากแคสซี่แล้วก็ตอนที่เจมรู้ว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่ได้เขายอมเสียแรงมาสอนฉันด้วยทำไมไม่มีใครสอนทักษะชีวิตพื้นฐานพวกนี้ให้เธอเลยก็ฉันรวยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นพื้นฐานอะไรขนาดนั้นฉันคงไม่ต้องมานั่งปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์หรอกนะอย่าพูดว่าไม่มีทางสิเอาละมองตรงไปข้างหน้าแล้วเริ่มปั่นได้เลยนายห้ามปล่อยจักรยานนะห้ามนะเจมส์เอ้ยไม่ปล่อยหรอกไม่ต้องห่วงตอนแรกฉันกลัวมากเลยแต่พอเริ่มจับจังหวะได้มันรู้สึกอิสระมากเลยฉันหันหลังเพื่อจะยิ้มให้เจมส์แต่เขาไม่ได้จับจักรยานแล้วฉันเกิดตกใจและชนเข้าจังๆกับต้นไม้เฮ้ยไม่เป็นไรนะโอเคเหรอฉันว่าข้อเท้าฉันแพลงแน่เลยเจมส์เริ่มนวดข้อเท้าให้และด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างใจฉันหวั่นไหวไปหมดอันนี้บทเรียนให้เธอชีวิตไม่ได้วัดกันว่าเราล้มกี่ครั้งแต่วัดที่ว่าเราลุกขึ้นใหม่กี่รอบส่วนนี้บทเรียนให้นายเวลาที่เราโมก้นลงแรงๆคลานขึ้นเตียงแล้วนอนซะฉันว่าฉันยังเดินไม่ได้แน่เลยตอนนั้นเองเจมส์อุ้มฉันขึ้นมาและพาฉันไปที่ห้องแม่บ้านเอาน้ำแข็งมาให้เขาประคบข้อเท้าฉันแล้วเขาก็อยู่ต่ออีกหน่อยนายไปได้แล้วนะฉันดีขึ้นแล้วกลัวแฟนจะรู้เหรอว่าฉันขึ้นมานี่และโกรธเอาไม่ใช่สักหน่อยเคียนเชื่อใจฉันอยู่แล้วก็เราแคสซี่ฉันว่าเขาไม่เหมาะกับเธออะไรนะนายไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำก็ที่จริงแล้วฉันรู้จักเคียนไม่เคยเล่าให้ฟังเหรอพ่อเขาเคยเป็นคนสวนที่บ้านฉันตอนเด็กๆเราเล่นด้วยกันฟังนะฉันไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้ฉันแค่รู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เท่าไหร่นะแง่สิก็เขามันแค่คนรับใช้น่าสงสารพวกเขาไม่ซื่อสัตย์กันใช่ไหมล่ะพระเจ้าฉันไม่ได้มีความคิดสูงส่งอะไรกับนายอยู่แล้วนะแต่ฉันไม่คิดเลยว่านายจะดูถูกดูแคลนแค่เพราะสถานะทางสังคมไม่ใช่แคสฉันแค่เป็นหูเป็นตาให้เธอนายไม่ใช่เทพบุตรเจมนายแค่ใช้สถานการณ์ตรงนี้เพื่อเอาเงินพ่อฉันไปใช้กับโปรเจกต์นายฉันรู้ว่านายรวยไม่ได้ถึงเสร็จเล็บพ่อฉันด้วยซ้ำโอเคไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดตอนนี้ถ้าอย่างนั้นฉันไปละขอโทษถ้าทำให้เธอไม่พอใจและเพราะเหตุผลนี้เขาลุกกลับไปเลยปล่อยให้อารมณ์โกรธของฉันค้างกรุ่นฉันอยากหยุดการพบกับเขาต่อแต่ฉันยังทำไม่ได้แถมไม่กี่วันต่อมาพ่อยังขอให้เราสองคนไปเป็นตัวแทนพ่อที่งานบริษัทเคียนเริ่มจะหงุดหงิดที่ฉันกับเจมจะได้ออกงานกันในฐานะแฟนแต่ฉันย้ำกับเขาว่าทั้งหมดนี้ไม่ต่างอะไรกับการทำโทษเพียงแต่ว่าเจมดูดีกว่าปกติเวลาใส่ชุดทักซิโดเธอสวยมากเลยฉันยังโกรธนายอยู่นะฉันไม่ได้หลงรักเธอแต่ฉันใจกว้างเรื่องการชมนะอย่าหวังเลยนายไม่ได้คำชมจากฉันหรอเอ๊ะไม่เดี๋ยวนะเอาเลย
หวังต่อซะเจมเริ่มหัวเราะและฉันเองก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะด้วยงานน่าเบื่อสุดๆพอเราได้พบกับแขกสำคัญสำคัญครบแล้วเจมเสนอให้เราหนีไปกินมื้อเย็นกันเขาบอกคนขับให้พาไปที่ร้านอาหารเล็กๆที่เงียบสงบพร้อมอาหารที่อร่อยมากจากนั้นเจมก็เล่าถึงโปรเจกต์เขาให้ฟังฉันพยายามขอพ่อเธอให้มาลงทุนกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ช่วยจัดการน้ำมันรั่วไหลและยังทำงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลแต่แรกด้วยฉันว่าถ้าบริษัทน้ำมันริเริ่มลงมือผู้คนจะเกลียดน้อยลงแต่พ่อเธอดูไม่ค่อยสนใจเพราะมันไม่ได้กำไรฉันเลยคิดว่าเขาอาจจะฟังเธอก็ได้เหรอพ่อดูเคารพความคิดนายกว่าเยอะนะไม่หรอกแคสซี่พ่อเขารู้ว่าเลี้ยงแบบไข่ในหินมากเกินไปแล้วตอนนี้เขาก็กังวลว่าเธอจะไม่พร้อมกับโลกความจริงแต่ฉันบอกเขาตลอดว่าเธอทั้งฉลาดและใจกล้าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเจมยิ้มและทัดผมฉันไว้ที่หูแล้วใจฉันก็หวั่นไหวอีกแล้วก็ได้เจมไม่ใช่คนแย่ที่คอยวิ่งตามเงินพ่อฉันเพื่อเหตุผลเห็นแก่ตัวแต่ฉันมีแฟนแล้วฉันไม่ควรจะรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ขนาดนี้เคียนเองก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันเธออ่านหนังสืออีกแล้วเหรอการบ้านมันรอได้ไปข้างนอกก็ได้แล้วแต่เจมบอกว่าเจมส์เจมส์เจมส์ฉันนึกว่าแกล้งคบกันเฉยๆนี่ใช่แต่เขาเป็นติวเตอร์ฉันจริงๆนะขอนะให้ฉันได้อ่านหนังสือเธอพรุ่งนี้ฉันมีสอบ SAT อ่ะแล้วเรื่องก็ถึงจุดแตกหักในคืนนึงเจมส์เสนอที่จะสอนทักษะการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานให้ฉันพวกเรากำลังซ้อมกันในห้องฉันตอนที่เคียนจู่ๆก็กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะเคียนใช่ใจเย็นนะพวกอย่ามาบอกให้ฉันใจเย็นไอ้เว้นเคียนผลักเจมแล้วทั้งสองก็แลกหมัดกันอย่างบ้าคลั่งตอนนั้นเองเจมต่อยเข้าอย่างจังแล้วเคียนก็กระแทกกลับมาที่พื้นอย่างแรงเจมได้ทำอะไรลงไปฉันเป็นคนเจ็บมากเลยนะรู้อะไรไหมแคสซี่ฉันไม่เอาด้วยกับความสัมพันธ์ปลอมๆนี่แล้วพอกันทีเธอจัดการเองเถอะเจมไม่แม้แต่จะเข้าออฟฟิศแล้วพ่อรู้ว่าเขาทิ้งฉันพ่อยิ่งโมโหกับเขาเข้าไปใหญ่ฉันไม่ต้องแกล้งอกหักเลยเพราะฉันเสียใจจริงๆที่เจมหายไปแบบนี้และตามที่วางไว้ไม่มีผิดเคียนตามมาปลอบฉันเคียนและฉันเริ่มอยู่กันต่อหน้าพ่อซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อสังเกตเห็นว่าช่วงนี้เคียนช่วยให้ลูกอารมณ์ดีขึ้นนะพ่อไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกสองคนเป็นเพื่อนกันเคียนดีใจสุดๆและพูดถึงไม่หยุดว่าแบบนี้พ่อคงยอมรับเขาเป็นแฟนฉันสบายๆแต่ฉันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นดีใจด้วยเลยมีบางอย่างเปลี่ยนไปฉันอดนึกถึงเจมไม่ได้แล้ววันนึงฉันก็เจอเคียนวนเวียนอยู่ตรงโต๊ะทำงานพ่อในกำลังทำอะไรโอ้ฉันแค่รอคุยกับพ่อเธอน่ะสงสัยว่าพ่อเธอจะมีงานที่บริษัทให้ฉันไหมโอเคแต่ทำไมนายไปรื้อของพ่อล่ะเดี๋ยวนะนั่นนายใส่นาฬิกาพ่อฉันเหรอก็แค่ลองใส่เองที่รักทำไมเธอไปลุยช่างถามจังอ่ะไม่รู้สิอาจจะเพราะบางอย่างที่เจมพูดมั้งว่าทำไมนายไม่เคยบอกฉันว่ารู้จักเขามาก่อนเพราะมันไม่มีอะไรต้องบอกเขาเล่าเรื่องบ้าๆว่าฉันขโมยของจากบ้านเขาให้เธอฟังด้วยไหมมันเป็นเด็กเวรบ้านรวยที่เย่อหยิ่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเจมไม่ได้พูดอะไรเรื่องขโมยนี่นี่เคียนคือฉันมีบางอย่างที่อยากคุยด้วยกับนายมาสักพักแล้วฉันจะคิดว่าเราแลกกันเถอะอ่ะทำไมอ่ะพักหลังมานี้ฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิมกับเธอฉันขอโทษนะตอนนั้นเองที่เคียนอารวาสเพราะเจมใช่ไหมที่จริงฉันก็ไม่ได้รักอะไรเธอทั้งนั้นแหละแต่ที่ฉันทนคบเธอมาตั้งนานแล้วเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่เธอจะมาบอกเลิกฉันแล้วฉันไม่ได้อะไรเลยอ่ะพ่อที่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้คืนนั้นฉันร้องไห้ที่ห้องตอนที่พ่อเดินมาหาแล้วฉันก็เล่าทุกอย่างให้ท่านฟังลูกพ่อขอโทษที่ผลักดันให้ลูกต้องทำอะไรแบบนี้พ่อเลี่ยงเจอคนที่พ่อแนะนำให้พ่อควรจะเชื่อใจลูกมากกว่านี้ลูกสามารถดูแลตัวเองและบริษัทได้วันนี้ถ้ามีจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยส่งมาลูกจะเข้าทุกที่ก็ได้พ่อภูมิใจในตัวลูกนะแคสซี่ฉันอยากเล่าให้เจมฟังแทบตายแต่ฉันรู้ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมรับสายหรืออ่านข้อความฉันแต่วันรุ่งขึ้นตอนที่ฉันกำลังลงมาข้างล่างฉันเห็นเจมยืนอยู่ที่ถงหลักแล้วฉันก็กระโดดเข้าไปหาเขาทำไมนายถึงหายตัวไปแบบนั้นล่ะตะบ้าเพราะมันชัดเจนพอแล้วนี่ว่าเธอรักเคียนแล้วฉันก็ทนอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีแต่พ่อเธอเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังแล้วโทรให้ฉันมาหาแล้วก็ดูเหมือนว่ามีใครบางคนโน้มน้าวให้เขาลงทุนกับไอเดียฉันนะไอเดียมันดีนี่แล้วพ่อก็ต้องการคนที่มีไอเดียดีๆอยู่เคียงข้างแล้วเธอล่ะเธอต้องการฉันอยู่ข้างๆไหมต้องการสิแต่รอบนี้เขาเป็นฐานะแฟนตัวจริงนะไหนว่าไงก็ได้แต่เดทรอบหน้าเธอจ่ายนะเพราะว่าเธอรวยกว่าฉันเยอะมากเลยจ้าไม่ต้องห่วงนะแคสซี่จะดูแลนายเอง